ให้คุณผู้ชมดูหน่อยผลพวงของผับปิดตีสี่คือเขาบอกว่าปรากฏว่าริมทางเท้าที่เข้าสารครับเจอน้องยังวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะ16อ่ะค่ะเมาอยู่ริมถนนริมฟุตปาดเลยอ่ะลองดูภาพหน่อยค่ะขาแข็งด้วยกันไปถึงไหมไหมอุ้มเลยดีกว่ามั้งอุ้มเลยอ่ะเออนี่คือเมื่อเช้านี้นะคะโอ้โหผู้ชมดูสภาพน้องอ่ะต้องอุ้มจริงๆยืนไม่ตรงเลยครับเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคือต้องหิ้วปีกกันเลยเช้าตรู่วันนี้เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นนะคะริมถนนทางแล้วก็เจอน้องเทศเจ้าหน้าที่เทศกิจไปเจอวัยรุ่นเมาหลับอยู่คาทางเท้าแล้วไม่ใช่รายเดียวนะ3รายสามรายค่ะมีสภาพเป็นแบบนี้ริมถนนราชดำเนินก่อนถึงกองสลากเก่าก็คือเหมือนเพิ่งกลับมาจากการไปเที่ยวที่เข้าสารมาเจ้าหน้าที่เข้าไปถามเพื่อนของทั้ง3คนหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนหญิงอายุ16ปีแล้วก็ช่วยกันหิ้วปีกไปส่งเพื่อนที่มาจอดรอรถกลับบ้านไปนะคะเรื่องนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากโอ้เห็นสภาพแล้วมันไม่สบายใจจริงๆนะคุณผู้ชมยังเด็กอยู่เลยอ่ะอ่ะนี่คือหลังจากที่มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการขยายเวลาก็คือจริงๆเนี่ยเขาโซนนิ่งทั้งหมด4จังหวัด1อำเภอให้ผับปิดตี4ของวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะมีกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่แล้วก็เกาะสมุยของสุราษฎร์ธานีทีนี้กรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเป็นโซนๆจริงๆแล้วเข้าสารเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ทั้งโซนด้วยใช่ครับได้แค่4ร้านเบื้องต้นเนี่ยได้แค่4ร้านตอนที่ประเดิมผับปิดตีสี่เนี่ยคุณอนุทินทำงานหนักมากปิดตีสี่คุณอนุทินตีสี่ก็ยังไม่นอนเหมือนกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบดู2คืนติดเลยซึ่งคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าหลังจากไปดูแล้วนะเบื้องต้นไม่เจอปัญหาคนทำมาหากินตอนกลางคืนพอใจเพราะว่าชั่วโมงทำงานมากขึ้นสร้างรายได้นะคะเช่นพวกแท็กซี่แกร็บเจ้าของร้านฮาเปร่ต่างๆผู้บริหารสถานประกอบการก็ยืนยันบอกเตรียมพร้อมแล้วโดยเฉพาะเรื่องการตรวจบัตรประชาชนคือบอกเข้มเลยจะไม่ดูในโทรศัพท์แต่เมื่อกี้ลายเมื่อกี้16เองนะคะ3ลายแต่ไม่แน่ใจไงเนาะอาจจะนั่งดื่มอยู่ข้างร้านหรือยังไงแล้วมาสลบอยู่ข้างถนนแบบนี้นั่นน่ะสิเข้าร้านหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะอาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจตราหน่อยนอกจากนี้ยังมีมาตรการบอกว่าเดี๋ยวถ้าเห็นนักท่องเที่ยวดื่มเมาแล้วเนี่ยทางร้านก็จะไม่ขายให้นะคะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุเพราะหลายคนกังวลปิดตีสี่เดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุไหมคุณอนุทินบอกอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรับผิดชอบตัวเองมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเราได้ที่ผมลงพื้นที่มาแล้วได้เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือทุกฝ่ายมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎหมายไปถามนักเที่ยวที่ดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกวันนี้เขาเตรียมตัวมาเต็มที่เขามาแท็กซี่เขามาแกร็บกลับก็กลับแกร็บกลับแท็กซี่หรือถ้ามาเป็นกลุ่มก็จะมีคนบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้กินผมคอยเก็บพวกนี้กลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้น